สวัสดีแฟนๆ Final Tactics ทุกคนนะครับพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับมันไม่ได้ต่อจากพาร์ทที่แล้วเป๊ะๆเลยนะครับคือผมไปหาเลเวลอะไรมานิดหน่อยจริงๆหาได้ไม่มากเท่าไหร่หาได้เพิ่มมาแค่3เลเวลจริงๆจากจะได้จ็อบมากกว่าเพราะมีหลายจ็อบที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทํามากที่สุดก็คือเดินไปเดินมาแบบเนี้ยเพื่อให้หมูมันขยายพันธุ์นะครับผมต้องการไอ้ตัวเนี้ยวายบอลอะไรเนี่ยคือมันนานขนาดที่ว่าผมเดินไปเดินมาแบบเนี้ยจนไอโซดิแอคอะหรือว่าวันที่ข้างบนนะมันวนมา4รอบพูดง่ายๆว่าเวลาในเกมผ่านไป4ปีกว่าจะได้มาตัวนึงอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเหมือนทำสแตทสูงสุดของ Onion Knight ก็คือไอจ็อบเนี้ยนะครับจ็อบเนี้ยผมเปลี่ยนลำเส้าเป็น Onion Knight ละคือของจ็อบนั้นนะครับมันไม่สามารถได้ XP ได้ไง Onion Knight เราต้องเอาตัวเนี้ยเราอยากจะได้กี่เลเวลถ้าเราอยากได้10เลเวลก็ต้องเพาะตัวนี้อีก10ตัวนะครับหรือว่าอยากจะได้99เลเวลก็ต้องมีตัวนี้99ตัวผมว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยดีกว่านะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันอีกอย่างนึงก็คือมันโพชชิ่งได้นะครับใช้ท่าของตัวลูโซ่นะมีท่าโพชอยู่แล้วนะครับมันเป็นท่าของโจนอ่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่โพชนะครับของโจนก็คือท่าไหนล่ะท่าซัพพอร์ตนะครับท่าเนี้ยกล่องทูโซ่น่ะไม่จำเป็นต้องใส่นะครับที่เหลือสกิลเหมือนรันซ่าทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้โชว์ให้ดูเพิ่มอะไรนะครับเพราะว่าสกิลยังมีไม่เยอะก็คือมันมีเหมือนรันซ่านะครับยกเว้นมีสกิลตัวก็คือโพชชิ่งได้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีอาชีพที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเยอะเหมือนกันนะครับก็คือมีตัวเรียนแบบนะครับมีไมล์เนี่ยมีนักร้องแล้วก็มีDark Knight ส่วน Onion Knight น่ะปลดล็อกไปแล้วผมอาจจะไม่ได้โชว์การเล่นของ Onion Knight เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงตอนนี้เป็น Onion Knight อยู่แล้ว Onion Knight นะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับมันไม่สามารถ equip สกิลอะไรได้เลยเห็นไหม มันไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับแล้วมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ XP อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้ Onion Knight ได้เลเวลต้องใช้หมูตัวนี้ในการพีชีพถึงจะได้มา1เลเวลข้อดีของมันก็คือมันเป็นอาชีพที่สตัดสูงนะครับแล้วก็มันใส่ของได้ทุกอย่างในเกมเลยนะครับรวมถึงเครื่องประดับของผู้หญิงด้วยต่อให้เป็นตัวผู้ชายที่ใส่ไม่ได้มันก็ใส่ได้นะครับอันนี้นายใส่ปืนใส่อะไรก็ได้อันนั้นก็เป็นความแข็งแกร่งของมันนะครับพูดง่ายๆว่ามันตีได้ธรรมดาอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็สตัดมันดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาบูทกันใหม่แต่ผมคงไม่ทำนะอย่างที่บอกว่ามันบ้าเกินไปนะครับมันละห่างเกินไปในการเฉพาะหมูเยอะขนาดนั้นแล้วก็จริงๆความเก่งของมันจริงๆคือเราต้องไปอันนี้ก่อนนะครับเราต้องไปเอาชุดของมันชุดของออนเนียนนะครับก็มีนี่นะครับมีโล่เป็นโล่ที่ดีสุดในเกมจริงๆโล่ที่เราได้มาจากวัดเมลเวสกาเนี่ยมันดีสุดในเกมเพียงแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันมีออนเนียนไนท์นะครับก็เลยมีโล่ที่ดีกว่าแต่มันก็ใส่ได้แค่ออนเนียนไนท์นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเกาะของออนเนียนไนท์มันบวก HP 250นะครับเยอะสุดแล้วก็มีรีเจนมีเกิดตายเกิดด้วยมีโปรเทคมีเชลแล้วก็มีอีกอันนึงคือหมวกของออนเนียนแค่นั้นเองคือถ้ามีพวกนี้ก็จะเก่งนะครับอีกอย่างนึงถ้าจะควรจะใส่ก็เป็นเสกลิงหรือไงสักอย่างมันจะได้มาจากมิชชั่นพวกแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แบบเนี้ยเป็นมิชชั่นที่เราจะต้องเล่นใน PSP ที่เป็นต้องเล่นกับเพื่อนอ่ะถึงจะได้มาเดี๋ยวไปเล่นกันอีกทีหลังแล้วกันเสกลิงก็จะใส่แล้วดูดซับทุกธาตุดูดซับพวกเวทมนต์ทุกธาตุนะครับดูดซับการโจมตีทุกธาตุแล้วก็บูททุกธาตุด้วยเพราะฉะนั้นจะเล่นออนเน้นไนท์เก่งก็ต้องใส่พวกนั้นให้ครบที่เหลือไม่ได้มีสกิลอะไรใหม่นะครับอย่างที่บอกว่ามันใส่สกิลอะไรไม่ได้เลยเนี่ย เดี๋ยวไปโพชชิ่งกันก่อนหมูตัวนี้อย่างที่บอกว่านอกจากจะบวกเลเวลให้ออนเน้นไนท์ที่ไม่สามารถรับ EXP ได้ก็จะเราไปโพชชิ่งได้นะครับจะมีของที่น่าสนใจก็คือริบบอนนะครับเป็นของคอมมอนเป็นของธรรมดาแบบไม่แรจริงๆผมอยากได้ของแรมากอยากได้ของไม่แรมากกว่าผมจำไม่ได้ว่าของแรมได้อะไรแต่ว่าริบบอนเป็นของไม่แรนะครับอยากได้ของไม่แรมากกว่าเดี๋ยวจะริบบอนนะครับเดี๋ยวไปโพชชิ่งกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องอาชีพที่มันยังขาดหายไปนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวไหนที่โพชได้
ัวนี้เบลลี่17เพราะว่าเราใช้เป็นตัวในการเดินหาของไงมันก็เลยอ่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวอื่นแล้วกันแรมซ่าก็ได้เดี๋ยวผมถือโอกาสเก็บเลเวลของ Black อาทาเมทไปด้วยไม่รู้จะตีเข้าไหมอ่ะนะครับแต่ก็คงได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าโพสต์มันอยู่ซ้ำกับสล็อตของที่เราจะได้ JP เพิ่มไงมันก็เลยคงจะได้ไม่เยอะนะครับแต่เราไปแบบนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีตัวหนึ่งจะไปฝึกที่จะเป็นไมล์นะครับต้องไปสายGeomancer อาชีพนินจาหายไปเพราะว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งที่แต่ก่อนมันเคยเป็นซามูไรแล้วมันเป็นตัวที่เป็นนินจาได้ที่มันเต็มนะครับผมเลยไล่ออกจากกลุ่มมันเลยกลายเป็นทำให้อาชีพนินจาหายไปด้วยแปลกเหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวไปโพสชิ่งกันก่อนเซฟไว้ก่อนแล้วกันผมจำไม่ได้แล้วเล่นสล็อตไหนนะครับมีหลายสล็อตแล้วกันก็มีรอมซ่าลงไปนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่ตัวหมูมีเลอิเป็นดาเมจเผื่อไว้แล้วกันผมก็จะเรียกว่าบิวพลังของเลอิขึ้นมาใหม่ด้วยนะแต่คงไม่ได้บิวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเรื่องการบิวเลเวลแล้วก็ทำให้สแตทเพิ่มขึ้นโดยที่สแตทมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับในอีกวิดีโอหนึ่งแต่ทำแยกต่างหากแล้วกันเดี๋ยวจะลงให้ก่อนไปเลยนะครับไอวิดีโอเรื่องการบิวเลเวลอันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเล่นจบค่อยลงทีเดียวแล้วกันนะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับพาร์ทนี้จริงๆผมว่าถ้าไม่ได้มาทำอย่างอื่นนะเล่นอีกประมาณ15ทีนะอาจจะจบได้แล้วล่ะโพสก็ไม่ยากนะครับก็ตีให้มันตายโดยใส่ท่าโพสเอาไว้แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเก็บไปด้วยแล้วกันเก็บเลเวลไปด้วยเลยนะเก็บ JP ไปด้วยเลยนะครับอู้เลอิสเป็นอาชีพอะไรวะเนี่ยดราก้อนคินต่อยไม่เข้าเลยเนี่ยผมใส่อะไรมาไม่เป็นไรผมถอดของอันสุดท้ายออกป่ะไม่รู้เอาแต่ผมตัดไปตอนที่โพสเสร็จเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะหาจ็อบให้รัมซ่าเป็นซัมมอนเนอร์ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จนกว่าจะได้5เลเวลนะครับจีมอนเซอร์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาผมโพสไปแล้วนะครับให้รัมซ่าตีแล้วมันตายจริงๆผมว่าจะโชว์ตอนที่โพสให้ดูคือผมพอสเรคคอร์ดเอาไว้ไงแล้วกะจะมาอัดอีกทีนึงตอนที่มันโพสต์ได้ประเด็นคือแรมซ่าไม่น่าจะตีตายภายในครั้งที่2แต่มันดันคริติคอลนะครับเป็น182ก็เลยตายไปแต่ก็โพสต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้แบบแรหรือเปล่านะไม่ใช่แบบแรนะครับขออภัยเป็นแบบธรรมดานะอยากได้แบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบแรเสร็จแล้วนะครับผมฟาร์มแรมซ่าจนได้ซัมมอนเนอร์แล้วนะแล้วก็จิโอแมนเซอร์นะครับเลเวล5คืออย่างที่บอกนะครับว่าเหลืออาชีพก็คือ Dark Knight มีตัวเรียนแบบแล้วก็นักร้องที่ยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวผมจะให้ตัวที่เป็น Geomancer ตัวเนี้ยเป็นตัวหมายนะครับตัวเรียนแบบแล้วก็รัมซ่าเป็นนักร้องแล้วกันเพราะว่าตัวละครผู้ชายเราไม่มีแล้วไอ้ตัวนี้เลเวล8อ่ะไม่ต้องพูดถึงในการปลดล็อกอาชีพอื่นเลยมันน่าจะอีกนานนะครับตัวที่น่าจะไวสุดน่าจะเป็นรัมซ่าเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวเรียนแบบแล้วกันก็นักร้องนะครับใช้ Summoner 5 Orator 5ออเดเตอร์เนี่ยยังเป็นไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับต้องเป็นมิสติกอีก3เนี่ยก่อนอีกอันนี้ก็ขายเลเวล1เดี๋ยวเป็นมิสติกก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ออกนะครับจะได้ JP เพิ่มขึ้นตัวนี้ได้ GO แล้วนะครับตัวเล่นแบบเนี่ยจะยากหน่อยมี GO 5นะครับดากูน5มีไอ้อาชีพเนี่ย8อาจจะ8อยู่แล้วมาสเตอร์ไปแล้วด้วยซ้ำไปมีซัมมอนเนอร์ก็5นะออเดเตอร์5นักเคมีก็อีก8โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาอะไรก่อนนะครับ GO 5ไปแล้วนะก็มี Lancer หรือว่า Dragoon นะครับให้ได้5จัดไป Summoner
1ด้วยซ้ำโอ้โหออร์เตอร์ตัวนี้ผมว่าออร์เตอร์เยอะนะตัวเนี้ยเนี่ย8ด้วยซ้ำเพราะว่าในช่วงชาปเตอร์ก่อนนั้นเองก็เล่นไปเยอะนะครับออร์เตอร์ GO 5ไปแล้วนะครับซัมมอนเนอร์ยังไม่ได้โอเคเป็นดรากูนเอาเท่าไหร่นะเอา5อาตากอนอื่นเราโพสของไว้แล้วนะครับอย่าลืมอาตารัมซ่าต้องเป็นซัมมอนเนอร์หรือยังอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งก่อนก็ได้ผมก็ลืมไป งงแล้วอาชีพมันเยอะนะครับมิสติกก่อนอาจจะเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่น่ารีบเซฟเผื่อไปเจอไอ้ร้านนั่นที่มันแต่ผมว่าน่าจะได้ของน่าจะได้ริบบอนแหละนี่ไงเพราะมันเป็นของไม่แรงไงมันได้ง่ายนะครับผมถอดของเลอีทออกมันก็เลยอ่อนไปหน่อยเมื่อกี้ถอดออกหมดเลยได้ซ้ำไปนะครับจริงๆเลอีทสายที่เล่นดีเป็นสายจิโอแมนเซอร์ก็ได้แน่นอนว่าดาเมจไม่เท่ากับสมุไรแต่ว่ามันไกลกว่านะครับเราใช้น่าจะได้ถี่กว่านี่นะครับริบบอนต้องการทุกอย่างแน่แน่แน่นอนแล้วก็นี่ได้ริบบอนมาแล้วนะครับเรื่องโพสต์ก็จบลงไปต่อไปเป็นการฝึกอาชีพเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดาร์กไนท์ค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันผมว่ายังไม่รู้จะเอาตัวไหนได้นะครับเดี๋ยวอาจจะอีกนานเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากผมว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการฟาร์มหรือการฟาร์ม JP อยู่แล้วผมจะกลับมาพร้อมกับตอนที่รัมซ่าได้เป็นนักร้องเลยนะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นมายเลยนะครับได้เป็นตัวเรียนแบบเลยแล้วเดี๋ยวมาลองใช้กันดูแล้วจะได้ฝึก Dark Knight นะครับอาชีพสุดท้ายกันต่อนะครับแต่จริงๆผมฝึกได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือรัมซ่าตอนนี้กำลังเป็นออโรเตอร์อยู่เพื่อจะให้ได้เลเวล5นะครับส่วนซัมมอนเนอร์ของแรมซ่ายังไม่ได้ฝึกตัวนี้ฝึกซัมมอนเนอร์เพื่อจะไปเป็น5เลเวลนะครับเพื่อจะไปเป็นนักเรียนแบบเหมือนกันส่วนตัวนี้ผมเอามาเพื่อจะฝึกท่าสวิปเน็ตนะครับในภาคที่แล้วมันชื่อช็อตชาร์ตแต่ก่อนมันเป็นตัวนักเต้นนะตัวเนี้ยเดี๋ยวมาฝึกเล่นให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้เจลแรดของเราผมไม่มีตัวอื่นที่จะให้เป็นดาร์กไนท์ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวแรดนี่แหละก็จะฝึกตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาตอนเสร็จเลยแล้วกันเพราะผมคิดว่านะครับน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอ่ะในการที่จะทำทั้งหมดนี้ได้นะครับโดยเฉพาะ Black Mage เนี่ยต้องฝึกให้มาสเตอร์เลยนะครับที่เหลือก็เพียบเลยนะครับของ Dark Knight เนี่ยจะต้องมาฝึกท่าของ Dark Knight ต่ออีกอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับที่ทุกตัวเสร็จเลยนะครับตัวนี้คงจะฝึกไม่นานแค่เอา JP ให้ได้ 1,000 เอาท่า Sweep Net แค่นั้นเองตัวนี้เป็นนักเล่นแบบนะครับดำซ่านักร้องส่วนเลอีทผมเอาลงมาเฉยๆนะเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีตัวที่สังหารศัตรู1ตัวไงตัวอื่นนะเอามาฝึกโดยใช้ท่าโฟกัสจัดชาร์จชาร์จให้ JP ขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกอาจจะใช้เวลาผมว่าขั้นต่ำมา2ชั่วโมงหรือ2ถึง3นะครับจะเสียเวลาเกินไปตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนฝึก Black Mage ให้มาสเตอร์นะครับคือมันเอามาสเตอร์แล้วมันไม่ได้เอาวาเลเวลเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นว่าเดี๋ยวให้ดูเลยหนุกๆว่าความยากของอาชีพเรียนฝึกยากยังไงนะครับมันใช้ JP เต็มที่ที่จะมาสเตอร์นะครับ 8,400 เนี่ยลบกับตอนนี้เรามี 4,452 ก็หรือประมาณ 3,900 นะครับตีไปประมาณ 4,000 ก็ได้ผมชาร์จครั้งหนึ่งนะครับจะได้ประมาณ52ก็ประมาณเท่าไหร่ 4,000 ลบ52ก็ประมาณไม่ใช่ 4,00052นะครับประมาณ76ครั้งประเด็นคือความยากของมันคือผมชาร์จตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมชาร์จมาจนมันเต็ม99แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่รู้ก็คือจำเป็นจะต้องมาครั้งหน้านะครับคือมันใช้ท่าอื่นก็ได้แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับมันช้าซะเปล่ายังไงผมเริ่มไฟท์ใหม่น่าจะดีกว่านะครับ
ยังขาดอีกยาวไกลนะครับสำหรับแบล็กเมจตัวอื่นได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไม่ใช่แบล็กเมจดาร์กไนท์นะครับตัวอื่นเรียบร้อยหมดแล้วทั้งแรมซ่าแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับตัวที่จะเป็นตัวเลียนแบบเหลือแค่ดาร์กไนท์นะครับแต่ว่าอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สำเร็จไปแล้วนะครับมีแค่ไนท์เนี่ยมาสเตอร์ไปแล้วไม่ใช่ตัวนี้คนละตัวอ่ะไนท์มาสเตอร์ไปแล้วแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เหลือแบล็กเมจไฮมาสเตอร์แล้วก็ซามูไรเลเวล8อีกนะครับดรากูนอีก8จิโอมันเซอร์อีก8แล้วก็นินจาอีก8แล้วก็บวกอีก20คิวนะจำเป็นจะต้องฆ่าศัตรู20คิว20คิวเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่แบล็กเมจคาดว่าน่าจะนานหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นทางในการผ่านแบล็กเมจน่าจะเรียกว่าเลเวลอัพหลายเลเวลหัวก่อนจะมาสเตอร์ก็น่าจะเสียสแตทไปเยอะเหมือนกันนะครับอะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวได้เมื่อไหร่กลับมาอีกทีพร้อมกับที่ปาร์ตี้ของเราพร้อมเลยแล้วกันในที่สุดก็ได้มาจนได้นะครับคือผมอยากจะบอกว่ามันนานมากๆก็คือตัวแรดเนี่ยถ้าจำได้นะครับตอนแรกน่าจะมีเลเวล8คือกว่าจะฝึกจ็อบต่างๆมาจนปลดล็อกดาร์กไนท์ได้เนี่ยนะครับตัวละครมีเลเวล89คือมากกว่าตัวละครที่เล่นมาตั้งแต่ต้นอีกอะตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็มีอีกเงื่อนไขนึงที่น่าสนใจก็คือ Dark Knight เนี่ยต้องมาสเตอร์อันนี้นะครับกับ Black Mage Knight แล้วก็ Black Mage แล้วก็พวกเนี้ย8ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามีอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือจะต้องคิว20แล้วก็การคิว20ไม่ใช่แค่การโจมตีศัตรูให้ตายนะครับต้องให้เป็นคริสตัลด้วยหรือว่าเป็นกล่องไอเทมก็ได้ก็คือที่เราเรียกกันว่าตายใน Final Fantasy ที่มันใช้ฟินิกซ์ดาวชุบหรือว่าปลุกขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆตัวละครไม่ได้ตายมันคืออยู่ในสถานะเรียกว่า KO ก็คือยังไม่ตายอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ตายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกนี้เพิ่มอีกแน่แต่อันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องให้ตายนะครับ20ตัวโดยตัวละครนี้ต้องเป็นตัวที่ฆ่าตัวนั้นด้วยนะเราก็ต้องรอให้เป็นคริสตัลก่อนนะครับถึงจะจบการต่อสู้ได้มันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมต้องไปฝึกกันให้ต่อก็คือสกิลของ Dark Knight นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนที่ปาร์ตี้เราพร้อมเลยก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับเลือด Dark Knight ไม่ค่อยเยอะเห็นไหมเพราะว่าตอนที่ฝึกเลเวลมันเป็นแบล็กเมจซะเพียบเลยนะครับก็กว่าจะแบล็กเมจมาสเตอร์ได้มันหลายเลเวลอ่ะนะครับจริงๆผมอยากจะบิ้วเดย์อีทให้เก่งกว่านี้แต่ว่าขี้เกียจลดเลเวลละ เดี๋ยวไว้ไปบิ้วในอีกเซฟไฟล์นึงแล้วกันจริงๆแค่นี้มันก็เกินความจำเป็นแล้วล่ะผมว่าเดี๋ยวมาถอดของกันก่อนแล้วก็มาดูว่าเราจะเล่นกันยังไงบ้างแล้วกันนะครับก็มาดูอาชีพใหม่ๆกันบ้างตีก็ไม่ได้ใส่อะไรเนาะเอาใส่อันหนึ่งเอาตัวที่ทำง่ายก่อนแล้วกันเพราะว่าเลยอิสไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยนะครับแค่นี้แล้วก็ริบบอนหรือว่าจะอันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เอาริบบอนแล้วกันการได้ทุกอย่างผมใช้เป็นท่าของซามูไรนะส่วนมากที่เล่นนะครับเสร็จไปหนึ่งตัวตัวนี้เป็นนักเต้นนะครับใช้ Swift Net แล้วก็ไม่มีแล้วล่ะจริงๆเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้อัพอะไรมานะครับไม่รู้เหมือนกันแค่ประมาณนี้ผมไม่ได้อัพอะไรมาเยอะตัวนี้จะไปเป็นตัวเรียนแบบนะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับคือช่างมันไปเลยแรมซ่าเป็นนักร้องนะครับผมน่าจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่น่าจะต้องใช้เรียกว่าอะไรล่ะไม่น่าจะต้องใช้พวกสปีดหรือไม่น่าจะต้องใช้พวกแอทแทคอะไรมากมายนะครับอ
แต่เป็นสวิปเน็ตนะครับจะได้ช็อตชาร์จหรือว่าชาร์จได้ไวขึ้นนิดนึง1 2 3ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอย่าง3ตัวนะก็คือคืออาชีพเนี้ยถ้าใครจำได้ก็คือมันทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจะเรียนแบบคนอื่นทุกๆอย่างอย่างเช่น Dark Knight หยิบดาบ Chaos Blade หรือว่า Excalibur มาโจมตีไปข้างหน้ามันก็จะทำแบบนั้นบ้างนะครับมันก็จะโจมตีไปข้างหน้ามัน1ช่องเพียงแต่ว่าแน่นอนว่ามันทำได้ยากนะครับมันจะโจมตียังไงให้มันช่องอยู่ในช่องเดียวกันเดี๋ยวจะเป็นเวทที่มันต้องคำนวณหลายช่องอีกเพราะฉะนั้นท่าที่ดีที่สุดที่จะใช้ซัพพอร์ตกันคือพวกนักร้องกับนักเต้นเนี่ยแหละที่มันจะช่องมันล็อกเป้าใส่ศัตรูอยู่แล้วนะครับจริงๆใช้กับแคลคูเลเตอร์หรือนักคำนวณก็ได้นะแต่ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าป่วนๆดีอาดักไนท์ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆนี่นะก็น่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยของพลังของ Dark Knight เนี่ยมันเหมือนจะคำนวณจากฟอร์มูลามันน่าจะเป็น PA นะครับ Physical Attack กับ Magic แล้วก็คูณด้วย 80% ของค่าทั้งคู่นะครับผมอัพสกิลหรือยังเกือบไปนะครับผมเอามาหามาแค่นี้นะไม่ได้เอาถึงมาสเตอร์นะครับโอ้ไม่พออีกคือมันมีไอ้พวกไร้สาระเยอะเนี่ย HP boost ก็บวก HP 20% นะผมเป็นวิวใช้เท่าไหร่นะครับจัมบวก3ถ้าอัพอันนี้ไปอัพไอ้ที่มันไม่สนใจความสูงจะดีกว่า JP ขาด200นะก็ไม่เป็นไรโอเคงั้นใส่ JP boost ไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้เก็บ JP ได้แล้วกันนะส่วนท่าเสริมของตัวนี้เพียบเลยครับไม่รู้จะใช้อะไรเลยก็เป็น1 2 3นะแล้วก็4ส่วนเลยอีเป็นตัวที่5แล้วกันนะครับจะไปลองเล่นยังไงก็ไปตะลุยด่านเลยแล้วกันเรียกว่าไปทำมิชชั่นเลยแล้วกันนะครับไปในเรื่องเลยแต่คงอาจจะใช้ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะครับคือไอ้3ตัวป่วนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะปวดมากมันก็ปวดได้แหละแค่เอามาลองดูเฉยๆนะจริงๆมันมีตัวอื่นที่น่าจะดีกว่านี้นะครับเลดไม่มีชุดก่อเลือด600เข้าไปแล้วนะอยากถึกวันนี้ก็ใช้ท่าที่4นะครับเปลี่ยนท่าที่4เป็นอีควิปพวกชุดก่อของอัศวินหรือจะอะไรก็ตามใจนะครับผมใช้ของ Black Mage เป็น Arcane Stake นะมันบวกพลังเวทนะครับท่าของเลอิสก็เป็นใช้เวทนะส่วนมากผมเล่นเบสเวทเป็นหลักนะครับแล้วก็ท่าของซามูไรก็ใช้ดาเมจจากเวทเหมือนกันผมว่าเลอิสน่าจะไวมากเนี่ยเผื่อจะเก็บพวกนี้หมดก่อนแล้วป่ะเนี่ยน่าจะได้ตัวแล้วมั้งเนี่ยเอาจริงๆผมน่าจะบูทให้เพื่อนนะท่าของซามูไรมันมีท่าบูทให้เพื่อนได้นะครับที่บวกเฮสกับรีเจนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นดาบมาซามูเนะหรือไงนะครับผมมีอยู่เลยลืมบูทเลยท่าเต้นของท่าของนักร้องก็เป็นตรงข้ามกับเรียกว่านักเต้นทุกอย่างนะครับอันนี้อย่างลด MP ก็เป็นคล้ายๆอันนี้ทำอะไรเพิ่ม MP ให้เราเห็นไหม Restore MP นี่ก็เพิ่มเลือดนะครับอันนี้ก็เพิ่มสปีดอะไรตรงเนี้ยอย่างพวกนักเต้นมันก็ลดสปีดนะอันนี้ทำอะไรเอ่ยเพิ่ม Physical Attack นะครับ Nameless Song ก็น่าจะเป็นบวกนู่นนี่ให้เรานั่นแหละจากของอะไรล่ะของนักเต้นที่เป็นรถนู่นนี่ของศัตรูอะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะมันเรียนแบบเฉยๆอ๋อแต่เหมือนจะเรียนแบบเลอีสไม่ได้นะเพราะไม่งั้นจะต้องใช้ท่าของเลอีสด้วยนะครับเมื่อกี้เนี้ยผมน่าจะตีตัวนี้ไม่ถึงโอ้เกือบถึงอยู่นะไม่ถึงอยู่ดีนะครับได้ตัวนี้อยู่เอ้าทำไมมันไม่โดนอ่ะเนี่ยมันบอกว่าเสียสละ HP ของเราอ่ะนะเพื่อจะโจมตียูนิต
ที่อยู่รอบแล้วก็ตัวที่อยู่ใกล้จะโดนดาเมจมากสุดน่าจะทำอะไรไม่ได้อะไรครับมันโดนแต่เลอีสไม่รู้ว่า2คนนี้มีสวิปเน็ตจะช่วยให้เต้นแล้วก็ร้องเพลงได้ไวกว่าเดิมหรือเปล่าผมเอามาป่วนๆเฉยๆนะก็คือถ้า2คนนี้ใช้ท่าเมื่อไหร่ก็จะคูณ2ด้วยพลังของไอ้ตัวเลนแบบของเราอะเนี่ยไม้ก็จะทำตามมันนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เก่งเท่าเลอีสนะเลอีสต่อย2ทีไม่ต่อยแค่ทีเดียวนะเพราะว่าไม่ได้มีพลังแฝงอะไรขนาดนั้นโอ้มันมาทำลายอะไรไม่รู้นะครับ 5% ไม่ได้เดินก่อนด้วยซ้ำไปนี่มีสวิฟต์เนี่ยกับช็อตชาร์จแล้วเนี่ยก็คือช็อตชาร์จนะครับภาคที่แล้วภาคในเพลงชื่อช็อตชาร์จดูเหมือนว่าสปีดอะเรียกว่ายังไงดีสปีดมันไวกว่าท่าชาร์จนะโอ้โห700เข้าไป700เหมือนกัน996นะอันนี้เป็น600แต่โดนหลายทาร์เก็ตหน่อยแต่มันไม่ได้กระจายออกไปได้มันอยู่ในรัศมีที่มองเห็นอ่ะเอาท่าอะไรก่อนดีเอานี้ก่อนแล้วกันก็เป็นดูด HP ธรรมดาแต่ส่วนมากท่าหลายๆท่าของ Dark Knight จะเป็นการโอ้ท่าของ Dark Knight หลายๆท่าจะเป็นการเรียกว่าอะไรล่ะเสียสละ HP ตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับผมบัฟให้ Dark Knight ดีกว่าเสียวดาบจะพังเหมือนเนี้ยนะดาบซามูไรเนี่ย1ใน8นะครับที่จะถูกทำลายเวลาใช้ท่าอ๋อถ้าตัวนี้ยืนอยู่ใกล้เพื่อนก็บัฟกันได้อีกนะเนี่ยโอ้โหปาจะมาอันนี้เป็นบวกบัฟให้เราเหมือนกันนะติดแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าจะมีซ้ำอีก1รอบนะครับก็เล่นสายนี้ก็ได้นะแต่เล่นเลทเกมแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าเล่นในช่วงต้นๆเกมอาจจะดีก็ได้ช่วยกันบัฟช่วยกันดีบัฟอะไรประมาณนั้นเนาะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นก็จะปล่อยอีกทีนึงถ้าลดสปีดก็จะเป็นการลดต่อเนื่อง2ทีอะไรประมาณนั้นน่ะครับเปลี่ยนท่าบ้างก็ได้ไม่รู้จะเอาอะไรเพิ่มพลังแล้วกันเล่นเดี๋ยวเลอิสยังไม่ต้องโจมตีก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้ดูท่าของดาร์คไนท์ด้วยนะก็ช่างขายท่าหนึ่งที่ยังไม่ได้อัพด้วยซ้ำไปมันติดสถานะคอนฟิวอยู่มันก็เลยมัวๆแบบนั้นนะมาดูท่าที่2นะอันนี้เป็นรถ MP ผมว่าไม่ต้องน่าจะรู้หน่อยครับว่าท่าไหนก็เหมือนท่าของไอ้พวกคาเฟเลียนที่ดูดเลือดดูด MP เป็นท่านี้เลยแล้วกัน Stop เป็นน้ำแข็งวะเนี่ยไม่นะใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับก็เป็นท่าของ Dark Knight โดยเฉพาะท่านี้มันมีติด Stop ผมนึกว่าน้ำแข็งเหมือนกันคือผมก็เคยใช้มาก่อนนะแต่จำไม่ได้ละ Fail to Mimic นะมันไม่ได้อะนะครับเรียกว่าม ันเล่นแบบไม่ได้ขอใช้พลังเบาๆเล่นแล้วกันก็ไม่เบาเท่าไหร่ผมปล่อยมันไปก่อนจะได้ดูท่านะครับเนี่ยถ้าแบบนี้เราก็บัฟได้อีกตัวหนึ่งก็จะบัฟเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ผมว่าใส่สวิปเน็ตหรือว่าช็อตชาร์จไม่ได้ช่วยให้ชาร์จเร็วเท่าไหร่คือสปีดมันเร็วกันแล้วไงมันก็เลย มันเลยเรียกว่าแบบมันชาร์จช้ากว่าในเทิร์นที่มันจะได้เดินกันส
ถ้าเล่นช่วงกลางๆเกมก็จะดีนะช่วงท้ายๆเกมแบบนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรละสองอาชีพนี้แต่ก็ป่วนได้อยู่นะโอ้ไม่โดนเลยก็เหลืออีกหนึ่งท่านะครับมันไม่โดนนะท่านเนี่ยเดี๋ยวชาร์จเอาพลังก่อนแล้วกันไม้นี้ก็ดีเหมือนกันนะมันหาเลเวลค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนทำอะไรมันก็ทำตามไปด้วยอะแต่ไม้มันจะหาเลเวลหรือหาเรียกว่า JP ไปทำไมเพราะว่าตัวละครไม่ได้จำเป็นต้องใช้ JP อยู่แล้วออกแนวเสียเวลามากกว่า3ตัวเนี้ยคือจริงๆมันไม่ได้ว่ามันห่วยนะแต่ว่าตัวเรามันมีอะไรที่มันโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของการซัพพอร์ตหรืออะไรมันไม่ค่อยเหมาะสมอีกต่อไปแล้วนะครับผมอยากดูท่านี้โดยที่มันโดนตัวอื่นด้วยมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอให้เลอีสเดินมาก่อนโอ้ยทีนี้มาปล่อยกันไม่เลิกเหมือนตัวไม้จะแรงกว่าลัมซ่าเลยนะลัมซ่าฮิวได้23แล้วตัวใหม่ได้26ก็ได้เทิร์นหนึ่งเกือบ50ก็ถือว่าดีนะโอ้ย อ่ะโอเคน่าจะเป็นช่องนี้นะน่าจะโดนเดี๋ยวผมเช็คJP หน่อยนะครับว่ามีเท่าไหร่อ่ะ1,200แล้วแต่น่าจะได้ใช้ท่าใหม่อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้อัพได้เป็นท่านี้นะครับโอ้เป็นคล้ายๆท่าของม้องนะที่เป็นช็อคเวฟอะที่ต่อยลงไปบนพื้นดินแต่มันกระจายได้มากกว่าแล้วก็มันใช้เลือดเราตีด้วยเหมือนท่าสุดท้ายก็ใช้เลือดตีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสองตัวนี้มันคาเฟ่มันเยอะนะมันก็เลยจะออกสปาร์ตี้แต่ผมไม่ต้องเซฟแล้วกันจริงๆมีเซฟที่อยู่ด้านในนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวมาเล่นจริงๆจังๆกันดีกว่านะครับจะได้จบได้ไวๆหน่อยแต่ยังไงเดี๋ยวเอาดาร์คไนท์ลงไปด้วยเท่ดีUnholy Sacrifice นะเป็นดูชื่อก็น่าจะออกแนวแบบว่าเสียสละอะไรสักอย่างนึงเลอิสไม่น่าจะต้องทำอะไรแล้วล่ะบาเทียนะครับตัวที่จะมาอีกหนึ่งตัวกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะใช้ Chaos Blade หรือว่าดาบอันนั้นให้บาเทียดีโอเคเบสหรือว่าเจเวลินเอาเป็นเจเวลินก็แล้วกันจะได้ให้แบ่งๆกันไปแล้วกันนะครับ JP Boost คงไม่ต้องใช้แต่ก็ไม่ได้มีท่าอะไรดิไม่ได้มีท่าอะไรเพิ่มเติมนะออรันดูเดี๋ยวนะครับ1 2 3มีเบบูฟอีก1ตัวใช้ Ragnarok นะจริงๆผมว่าเอาตัวพวกนี้ลงไปก็เดินไม่ทันพวกบาเทียกับเลอีเท่าไหร่เอาลองดูใส่ดาบสมุไรได้ด้วยผมไม่ได้ผมคงไม่ใส่อะแต่ผมเปลี่ยนตัวเล่นบ้างดีกว่ามะคือมันเบื่อมั้ยเอาลองดูแต่ก็ไม่มีตัวอะไรเล่นแล้วนะก็มีเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ท่าตัวนี้กับเอาลองดูก็ท่าคล้ายๆกันตัวนี้เลเวล12เองลัมซ่าก็ไม่มีอะไรแล้ว
็เป็นออรันดูนั่นแหละแต่ผมจะเอาตัวนี้ดีกว่านี่นี่นี่น่าสนใจนะครับบายบอสอะไรเนี่ยกับหุ่นยนต์มะไปกันเลยค่ะนี่นะครับ1 2แล้วก็รีส3โอ้ไม่ใช่1 2 3แล้วก็4 5นะครับตัวเบวูอาจจะไม่ได้ลงด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยแต่ผมว่าหุ่นยนต์มันสปีดช้าไปหน่อยมาดูตัวนี้กันบ้างค่าเบเวอรี่กับค่าความเชื่อมั่นไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่สกิลอาจจะไม่แรงเราได้มาตอนที่เลเวลไม่เยอะก็เหลือประมาณ 2-3 มิชชั่นก็น่าจะจบแล้วนะครับสู้ตรงนี้แล้วก็จะวาร์ปไปผมจำชื่อเมืองมันไม่ได้แต่ว่าเหมือนภาคในเพย์หนึ่งมันชื่อ City of Death หรืออะไรสักอย่างปะก็วาร์ปข้ามมิติไปก็เจอพวกนินจาแล้วก็ไปสู้อีกแมปหนึ่งนี่ยังไงเนี่ยแล้วก็มีอีกแมปไป City of Death แล้วก็มีอีกแมปหนึ่งนะครับผมจำแมปไม่ได้ละมันเป็นแมปที่มีพวกไทแมทเยอะๆศัตรูก็ใช้ปืนด้วยแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเกรฟยาร์ดแอร์ชิพแล้วนะน่าจะจบแล้วนะครับพอมันตายแล้วเฮ้ยเอาผมเอาลำซ่าลงมาทำไมเอาผมนึกว่าบาเทียไม่ได้มองถ้าสุดท้ายก็โอ้มันเป็นรอบตัวเลยนะโดนพวกกันเองเลยนะก็ยังทำอะไรไม่ได้นะถ้าแบบนั้นโตน 26% 49โอ้โหแรงจังเลยจริงๆมันจบให้ไวๆก็ได้นะครับฆ่าหัวหน้าทีเดียวก็จบละเนี่ยถ่ายบ้านเนี่ยตัวเดียวก็จบละผมว่ามากองๆกันไว้รอดาร์กไนท์มาถล่มดีกว่าอยากเห็นนะครับหุ่นยนต์ยังไม่ได้เดินเลยอันนี้ก็ไม่ถึงอีกเหมือนท่านี้จะถึงแล้วเวนเจนน่าจะเป็นหักเลือดอะตัวเราเลือดมันยังไม่ลดไงอาจจะเบิร์นมานาได้แล้วมันเบิร์นหมดเลยนะ170อ๋อไม่ได้เบิร์นมานานะก็คือศัตรูมีมานาเท่าไหร่หรือว่า MP เท่าไหร่นะก็จะโดนดาเมจไปเท่านั้นจริงๆตัวพวกนี้เขาน่าจะมีการบิวให้เก่งกว่าเดิมได้บ้างนะแต่มันก็น่าจะเก่งแล้วแหละมันเลเวล56เองไงมันก็ได้เท่านี้ไอ้ตัวนั้นยังไล่เวทอยู่เลยคนที่ได้รับสปีดนั้นเป็นคนที่เร็วที่สุดอย่างเลอิสอยู่ละโอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่สู้กันในโหมดมิชชั่นของโคออฟด้วยนะครับแล้วจะเป็นด่านที่ยากที่สุดด้วยมาลองกัน Unholy Sacrifice ใช้ HP เยอะเหมือนกันนะประมาณ 30% นะครับด่านต่อไปก็น่าจะไม่แตกต่างกันก็คือกำจัดหัวหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองก็จบละอ
แล้วก็มาถึงตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีด่านหนึ่งที่สู้กันกลางคล้ายๆกลางถนนอะไรแม็กค่อนข้างสั้นนะครับถ้ามีมูฟเมนต์เยอะๆเดินทีเดียวก็น่าจะถึงบอสแล้วด้วยซ้ำไปอีกด่านนึงก็เป็นที่บอกนะมีไทรแมทเยอะๆแล้วก็บอสใช้ปืนผมคงไม่ขโมยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างนึงอาวุธปืนผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โดยเฉพาะพวกปืนเวทมนต์อ่ะเมจิกกันมันก็ดีนะครับผมว่ามันแอนิเมชันเสียเวลาไปหน่อยก็ได้เท่ดีจริงๆบาเทียเราทำแบบนี้ได้ด้วยนะก็คือเราเปลี่ยนอันนี้เป็นนินจาเกียร์นะครับแล้วก็ผมจะขอยืมดาบอันนี้แป๊บนึงน่าจะแรงกว่าหอกนะแรงกว่าไหมน่าจะแรงกว่านะไม่แน่ใจว่ามูฟเมนต์มันถึงบอสไหมแบบนี้แล้วกันนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเอาดาร์กไนท์ไปใส่ท่าอื่นเอาไปใส่ของชิ้นอื่นเป็นเอ็กคาลิเบอร์ก็ได้จะได้ไวๆเท่าเพื่อนหน่อยผมรู้แล้วทำไมใช่มันเป็นเรื่องแรมซ่ามันต้องลงอยู่แล้วนะครับผมไม่สามารถเอาแรมซ่าออกได้ใช่ลืมไปสนิทเลย อีกตัวหนึ่งไม่ได้เซตติ้งมาด้วยตัวเบลูมีของป่ะถ้ามีก็ลงไปช่วยกันก่อนแล้วกัน ไม่ใช่ผมก็ว่าผมมองไม่ดีหรือยังไงมองรามซ่าเป็นบาเทียรามซ่ามันเอาออกไม่ได้อยู่แล้วใช่มันเป็นในเรื่องอะไรครับมันไม่ได้เหมือนการต่อสู้ธรรมดาที่เราจะเลือกใครลงก็ได้คือผมฟาร์มมานานมากนะครับจริงๆฟาร์มดาร์กไนท์อ่ะใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ อย่างนานเพราะว่าผมฟาร์มจากตัวแรดที่มันเลเวล8แล้วก็ยังไม่ได้ฝึกอาชีพอะไรสักอาชีพเลยต้องฟาร์มตั้งแต่ท่าที่เรียกว่าท่าที่ทำให้ได้ JP เพิ่มมันตั้งแต่ท่าแรกนั่นเลยนะครับไหนจะฟาร์มโฟกัสอะไรก็ใช้เวลานานอ้าวโหบาเทียช้ากว่าไรอีสเนี่ยสปีดต้อง15ไรอี12นะแต่ว่ามีเรียกว่าอะไรล่ะออโต้เฮสนะครับตายหมดไหมเนี่ยอาจจะไม่ตายหมดก็ได้คือถ้าบิวค่าพลังเวทมาเยอะกว่านี้ก็อาจจะนะโอ้โหเดี๋ยวบอสนะบอสไม่ตายดังนั้นก็มีออโต้เฮสเหมือนกันนะท่านี้เหมือนจะเท่ที่สุดละเลเวล96อะไรเงี้ยจริงๆถ้าบาเทียเดินก่อนผมใช้เดินมาตรงเนี้ยแล้วเลือดบอสก็มีเท่าไหร่อ่ะ410แล้วก็ใช้ท่าบาลาดที่มันตี4ทีตีด้วยฟาดด้วยเคออสเบลดอ่ะเนี่ยทีนี้ก็ทำดาเมจได้800บอสก็ตายแล้วล่ะประมาณน่าจะเท่าไหร่90060ได้มั้งการโจมตีเมื่อกี้นี้ของบาเทียจริงๆอ่ะที่ผมอยากจะทำคือเมื่อกี้แมปมันเรียกว่ายังไงอ่ะแมปมันใกล้อ่ะนะครับเราเดินทีเดียวก็ถึงแล้วจริงๆแมปที่เราใกล้ๆเราก็ทำได้แล้วก็บาเทียใส่ชุดโจรหายตัวไปถึงบอสแล้วก็ตีมัน
มันมองไม่เห็นเรานะคอมแปลกดีแต่จะมีคอมพิวเตอร์บางตัวนะครับที่ใช้ท่าอย่างเช่นท่า counter attack ของโจนหรือของอะไรที่มันจะหายตัวแบบเนี้ยเรามองเห็นศัตรูนะตีได้ด้วยแต่ถ้าเราใช้ศัตรูมองไม่เห็นเรานะครับอย่างนี้ก็มีไทม์แมทเยอะนะจริงๆเข้าทางในอีสนะครับใช้ดราก้อนชาร์มเอามาเป็นพวกได้หมดเลยมันเลเวลเท่าไหร่ผมไม่รู้มันขึ้นตามในเรื่องป่ะในเรื่องนะครับ47แบบนี้แสดงว่าตามในเรื่องเพราะตัวเราเลเวลเนี่ย80กว่าไปแล้วมันไม่น่าจะอ่อนขนาดเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นศัตรูตามแมปที่เราสู้นะมันเป็นตามในเรื่องเขากำหนดเลเวลไว้ให้เท่านี้เองสองตัวนี้ก็เหมือนจะมีปืนทั้งคู่นะดราก้อนชามน่าจะไม่ถึงอ่ะผมคงไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวตีบอสให้จบๆไปเลยแล้วกันเนี่ยเราก็ย่องมาจนกว่าจะถึงบอสแล้วก็ตีด้วยประหลาดก็จบด่านได้ละเพราะประหลาดมันไม่มีมิสนะครับมันโดน 100%คือช่วงหลังๆเหมือนจะวัดกันด้วยสปีดด้วยซ้ำไปนะครับในสำหรับเกม Final Tactics อ่ะคือ HP มันมีไม่เยอะอ่ะมันมีเต็มที่แค่999นะมันมีไม่เยอะนะครับแล้วก็หลังๆการโจมตีมันแทบจะวันช็อตกันหมดแล้วก็วัดกันที่สปีดนะครับว่าใครจะไปได้ไวกว่ากันน่าจะเป็น Graveyard Airship แล้วนะครับน่าจะหมดละด่านนี้ไปมุฟลงไปก็น่าจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่คงได้ไม่มากนะครับส่วนมากเป็นท่าดีบัฟทั้งนั้นเลยของเบลวูฟบอสคงจะไม่ติดสถานะอะไรแบบนี้ง่ายๆแอร์ชิปเกรฟยาร์ดอ่ะต้องสู้2ครั้งอ่ะนะครับเดี๋ยวสู้ครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยววาร์ปออกไปสู้เดี๋ยวพอจบไปเนี่ยมันจะให้เซฟแล้วก็ต้องสู้อีกครั้งนึงกับอาร์ติมาครั้งนี้สู้กับไอออร่าไซด์ด้วยตัวโซเดียสโตนตัวเสือก่อนน่าจะมี HP ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าโชคดีจริงๆเลยอีสปล่อยท่าทีเดียวน่าจะตายแล้วล่ะแต่พื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะครับท่าโฮลีเบรดอาจจะกระจายได้เยอะถ้าเป็นมุมอับๆเหมือนบางจุดอะโดนเต็มๆอะอันนั้นพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะมันอยู่ตรงกลางนะแต่มันส่วนมากทาร์เก็ตมันก็จะโดนตรงกลางที่เราปล่อยนั่นแหละเนี่ยโดนทีเดียวเองทีเดียว600ก็ยังได้อยู่จริงๆผมว่าเลยอีทลงคนเดียวก็น่าจะไหวนะเพราะว่ามีริบบอนนะครับเรียกว่าน่าจะการสถานะจากบอสได้แหละส่วนมากบอสพวกนี้ชอบปล่อยที่มันเป็นพวกสเตตัสเนี่ยแบบเนี้ยต่อยเล่นไหม
ประมาณ500กว่าๆเอาไม่โดนโอ้ 88% ยังต่อยไม่โดนแล้วก็ได้2ทีนะพานี้ก็โดนในอีสไปด้วยนะครับเนี่ยมันเสียเลือดเราเยอะนะดูไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้ไม่ค่อยเข้าเลยนะอันนี้500นะ Abyss Blade นี่คือท่าไหนท่าที่เป็นท่านี้ที่กระจายได้กะใช่ไหมใช่ท่าที่กระจายได้ปะคือมันไม่แรงเพราะว่ามันโดนหลายเป้าหมายไงถ้ามันแรงเดี๋ยวคงจะโกงไปนะครับอ้าวตายซะแล้วเดี๋ยวมันตัวเกมจะให้โอกาสเราเซฟอีก1รอบนะครับแล้วก็กลับมาสู้ใหม่กับเป็นบอสอัลติมาก็มี2ล่างได้ดาบแบล็คนาร็อกมาเพิ่มนะผมคงจะไปเลยดีกว่าไหมไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนะครับสวิฟเนสยังอยู่เลยจริงๆในตัวของ Lion Editor มันเอาตัวพวกบอสมาเล่นก็ได้นะมันเป็นตัวคล้ายๆว่า Edit Save ของเราได้นะผมไม่แน่ใจมันทำในเวอร์ชัน PSP ได้ปะเคยเห็นใน PS1 มันทำได้นะครับ PSP ก็อาจจะทำได้นะแต่มีตัวอะไรให้เล่นผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองดูน่าจะทำได้อยู่นะจริงๆมันก็เหลืออีกมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็สู้กับบอสอีก2ตัวโอ้มีอันติมาเดมอนด้วยนะถ้าอันติมาของรัมซ่าผมก็ไม่รู้มันคิดดาเมจยังไงดูมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ไอโซลิอาร์คเนี่ยแรงมากแต่มันก็ชาร์จนานอยู่ดีอะไฮสราฟก็จะเป็นชื่อเดียวกับมนสูตรอัลติมาในไฟนอล12นะมีฉายาว่าไฮสราฟเหมือนกันหรือว่าฟอร์เรนแองเจิลนะครับเทวดาตกสวรรค์จริงๆมันก็อยู่ในเรียกว่าโลกเดียวกันนะโลกของอเวลานซ์นะครับเอ้าอะไรวะทีเดียวเองตายแล้วมั้งเนี่ยเอามานี่มันเล่นได้ไหมมี HP 1หมายถึงว่าตัวจะขยับไหม
หรืออาจจะยังไม่ถึงเทิร์นมีเทิร์นของแอมม่าไหมน่าจะมีนะเอานี่ไงเทิร์นต่อจากบาเทียพอดีเลยเอาตายบอสยังไม่ทำอะไรอย่างที่เห็นว่ามันก็วัดกันที่ความเร็วซะส่วนใหญ่นะครับหลังๆเนี่ยเราจะมีอีกร่างหนึ่งนะแต่เหมือนไอตัวอันติมาเดมอนจะหายไปด้วยนะเราก็สู้กับบอสเป็นกระดูกกระดูกเรียกไปถูกไงเนี่ยเป็นตัวแบบเนี้ยตัวหนึ่งแค่นั้นเองอันติม่ามันแรงไหมอ่ะมันก็ชาร์จไม่นานนะ144จริงๆใส่ความเชื่อมั่นให้บอสน่าจะดีกว่านะเพราะเลอีสจะเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับใส่ไปมันก็เพิ่มดาเมจได้นิดนึงแต่ถ้าใส่ให้บอสเยอะด้วยมันจะโดนเวทแรงไปด้วยไงโอ้แม็กซิมัมนะเอาโดนไป2ที 2,000 เอาแรมซ่าไม่ตาย 3,000 อ่ะ 4,000 ตายเลย บอลยังไม่ได้เล่นเลยถ้าบอสส่วนมากก็เป็นการคอร์สเป็นอะไรพวกนี้นะครับมีดาเมจบ้างแล้วก็มีเป็นพวกพิษต่างๆบ้างซึ่งก็น่าจะทำอะไรเลยไม่ได้อยู่ดีนะครับก็มีริบบอนริบบอนก็ใส่ได้แต่ตัวละครผู้หญิงนะก็มีเครื่องประดับอย่างริบบอนนะครับที่เป็นเครื่องประดับสวมหัวแล้วก็เครื่องประดับอย่างลิปสติกในงานมันเกิดของอาร์เกรสก็เลยทำให้ตัวละครหญิงในเวอร์ชันนี้มันเก่งมากขึ้นไปด้วยอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นก็เป็นไฟนอลแทคติกนะก็เป็นเหตุการณ์ตรงนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับที่มีออรานมาพูดถึงเรื่องชะตากรรมของแรมซ่านะครับว่าตายแล้วหรือยังแต่สุดท้ายก็ยังไม่ตายนะเขาก็ออกมาบอกแล้วด้วยนะครับผู้สร้างเองตัวของผู้สร้างเองอะผมชอบไฟสไปค์ของตัวละครผู้หญิงนี่นะเนี่ยตัวเนี้ยมาดูเท่ดีมีพระคุมเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้อยู่เหมือนกันนะน่าเสียดายออรันจริงเป็นตัวที่เก่งมากนะในมิชชั่นหนึ่งเราต้องสู้ด้วยนะครับในมิชชั่นของโคออฟเป็นตัวที่สู้ด้วยแล้วปวดหัวแทบจะมากที่สุดนะครับถ้าไม่มีตัวละครผู้หญิงอยู่ในปาร์ตี้ไม่สามารถสู้ออรันได้เลยเพราะมัน คือตัวละครมันไม่สามารถใส่เครื่องประดับที่ป้องกันพลังของออรันได้ไงถ้าSelestial Stasis หรืออะไรสักอย่างก็จบลงไปนะครับสำหรับ Final Fantasy Tactics จริงๆก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทำภารกิจที่ส่งคนไปเควสตามเมืองต่างๆแต่มันก็ได้ของมาอ่านอ่ะเป็นพวกข้อมูลนู่นนี่นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปหาข้อมูลในวิกิพีเดียดูก็แล้วกันผมขี้เกียจจะส่งคนไปแล้วมันไม่ได้บวกของอะไรเพิ่มขึ้นมา
แล้วก็มีของเพิ่มเติม อยู่บ้างนะครับมีของเพิ่มเติมก็คือพวกของที่ต้องเล่นในโหมด2คนน่ะเดี๋ยวผมอาจจะเล่นทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอเวลาเซตติ้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วว่ามันจอยแอดฮอกกันยังไงนะผมคงจะเล่นคนเดียวนี่แหละจะเล่นเดี๋ยวเล่นในจอยกัน2เครื่องนะครับก็เล่นคนเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันจะลงได้แค่ทีมละ3คนนะครับรวมทั้งหมดปาร์ตี้มี6คนก็คือปาร์ตี้ละ3คนนั่นแหละปาร์ตี้ละ3คนแต่มันเป็น2ปาร์ตี้ไงครับพูดง่ายๆว่าทีมเรามี6คนแล้วก็ศัตรูก็มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ด่านจะมีมิชชั่นแรกๆมันจะง่ายมากๆนะครับมันทำได้ตั้งแต่เริ่มเกมด้วยซ้ำไปมิชชั่นหลังๆก็จะยากขึ้นแล้วก็พอจบมันจะมีการสุ่มของเป็นกล่องสุ่มนะครับว่าเราจะได้อะไรก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ของที่มันเป็นของใหม่นะครับเป็นของอย่างเช่นพวกชุดเกราะของออเนียนไนท์อะไรพวกเนี้ยหรือไม่กระดาษแปลกแต่มันก็ต้องสุ่มอะแต่ถ้ามันเป็นเวอร์ชัน Android นะครับ Android หรือว่าสมาร์ทหรือว่า iหรือว่าของ iPhone ก็ได้ของ iOS ก็ได้ก็คือเวอร์ชันของสมาร์ทโฟนอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีโหมดโคออฟนะครับไอของวิเศษต่างๆในภาค War of Lion ที่เราจะได้ก็คือเล่นจบเกมมันจะมีให้ซื้อนะครับก็ซื้อแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวผมมีเว็บหนึ่งมาฝากก่อนจะฉากกันไปเป็นเว็บสนุกๆ นะครับแป๊บนึงนะเจอละเอามาฝากกันเล่นๆนะครับเว็บนี้ชื่อว่า Before I Play แปลกันง่ายๆว่าก่อนที่ฉันจะเล่นผมจะไอ้นี่ได้ยังไงอันนี้นะครับชื่อเว็บ Before I Play อันนี้นะคือประมาณว่าก่อนที่เราจะเล่นนะเราควรรู้อะไรบ้างมันก็มีลิสต์เกมต่างๆนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะมันสำหรับคนที่เล่นเก่งหรือเล่นเป็นอยู่แล้วมันไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ว่ามันช่วยในการที่ทำให้เราตัดสินใจหรือว่ารู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะเล่นก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับลองดูอย่าง Final Tactics แล้วกันมันมีหลายเกมนะครับใครว่างๆลองเข้าไปดูสนุกๆก็ได้ Final Fantasy Tacticsเขาก็จะเขียนบอกนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมขยายนิดนึงอย่างเช่นเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆบอกก่อนมันคือมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไงมันก็บอกนะครับว่าเนี่ยอย่าง PSP มัน translator ดีกว่าtranslation ดีกว่าคือมีการแปลภาษามีการแปลภาษามาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับมีการเหมือนว่าซื้อลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นแล้วก็แปลได้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆแล้วก็เนี่ยทำเซฟไปหลายไฟล์ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาจะบอกว่ามันจะมีบางด่านนะครับที่มันเป็นเนี่ยแอเรียที่เราอยู่ไม่ได้อยู่ในเวิร์มแมปอะที่เราไม่สามารถไกลดิ้งได้อีกแล้วก็คือว่าไม่สามารถออกไปหา EXP ได้อีกแล้วนะครับถ้าเราติดโดยที่ไม่ผ่านตรงนั้นมันก็จะติดตรงนั้นตลอดไปอะไรประมาณนี้เขาก็บอกเราก็มีข้อมูลหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกเกสพวกอะไรประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยกดสามเหลี่ยมจะโชว์ลิสต์ของเป็นคือเวลากดสามเหลี่ยมมันจะโชว์ turn list นะครับแล้วก็โชว์ด้วยว่าเวลาเราไล่สเปลอะสเปลเราจะปล่อยใน turn ไหนคือทันเวลาหรือเปล่าเราจะเช็คได้อยู่เหมือนกันหรือว่าสเปลของศัตรูจะปล่อยใน turn ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เขาเอารวบรวมมาไว้ให้นะครับคือเขาไม่อยากเขียนเยอะเพราะว่ามันเป็น before I play ไงพูดง่ายๆว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับเขาไม่อยากสปอยพูดง่ายก็มีอย่างอะไรบ้างนะก็ดูมาดูอย่างพวก Castlevania มั้ยเสียงเพลงในนั้นมันดับไปละ Tactic มันเหมือนเป็นเครดิตวิ่งอยู่อ่ะแต่มันดับไปเองผมไม่รู้เหมือนกันเ นี่ยอย่าง Symphony of the Night นะครับ Castlevania Play 1อ่ะภาคยอดฮิตก็มันก็บอกนะครับว่าไอ้สเปลอ่ะเราไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามันกดอะไรนะครับไอ้สเปลพวกถ้าเรียกหมอกถ้าดูดเลือดถ้านู่นนี่นะครับเนี่ยเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะมันจะเป็นต้องซื้อนะครับถ้าเรารู้ว่ามันกดอะไรเราใช้ได้เลยเขาก็บอกอยู่บ้างนะแล้วก็เนี่ยมีเซฟพอยต์ส่วนมากเซฟพอยต์มันจะอยู่ใกล้ๆกับห้องบอสนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเซฟได้บ่อยๆก่อนที่จะไปสู้บอสก็
น่าจะใช่นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ก็ใช่แหละส่วนมากเซฟพอยท์ที่มันเซฟพอยท์อยู่ใกล้ๆห้องบอสทั้งนั้นแหละมันจะมีให้ก่อนที่เราจะสู้บอสทั้งนั้นนะครับเนี่ยเราก็บอกว่าให้โจมตี suspicious looking wall ก็คือกำแพงที่มันดูน่าสงสัยอะเราอาจจะเจอทางลับก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกจะมีข้อมูลมากมายครับลองมาหาดูกันได้นะครับมีข้อมูลเยอะแยะประมาณคือถ้าใครเรียกว่ายังไงอะเคยเล่นแล้วอะมันก็คงจะเป็นข้อมูลที่มันง่ายๆแหละแต่เพียงบางทีเราไม่เคยเล่นนะเรามาอ่านดูก็น่าสนใจดีอันนี้ก็เป็น Valkyrie Profile นะครับเนี่ยก็มีข้อมูลบอกแบบว่าอันเฮริอาที่เฟรย่าร้องขอที่เราจะต้องส่งขึ้นไปทุกชาร์เตอร์นั่นน่ะถ้าเราจำไม่ได้ว่าเฟรย่าเรียกร้องสเปคอะไรแล้วก็ไปดูได้นะครับมันจะมีตัวคล้ายๆพูดอยู่ในภูเขาเนี่ยก็ไปดูได้แล้วก็มีถึงเรื่องเกี่ยวกับการจบเกมแบบคือมันมีฉากจบหลายแบบนะสำหรับ Valkyrie Profile นะครับแล้วก็มี Jewel of นะครับพยายามเก็บไปด้วยในเอาไว้ปลดล็อกของใน Seraphic Gate อะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับต่อให้เราเคยเล่นมาแล้วก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราเล่นในแบบ normal หรือ easy มันก็จะถูกตัดคอนเทนต์บางอย่างออกไปในเกมก็อาจจะไม่มีให้เราเห็นได้เล่นกันนะครับอะไรประมาณนั้นก็มีหลากหลายแบบก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเว็บชื่อ beforeiplay.com นะเอามาฝากกันคือจริงๆผมว่าจะทำแยกเป็นอีกคลิปแหละแต่มันแค่สั้นๆนิดเดียวนะครับอย่างที่เห็นว่ามันมีลิสต์ของเกมหลายๆเกมก็ลองไปดูกันได้นะครับอ้าวเครดิตมันเสียงเพลงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่ได้ปิดเสียงเพลงไปนะมันหายไปเองไม่รู้เหมือนกันนะครับ มันจะมีฉากอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมเร่งเฟรมเรทหน่อยมันจะมีฉากนิดนึงเป็นฉากของเดลิต้ากับโอวิเลียป่ะอันนี้ไงเสียงมันมาแล้ว ไม่รู้เหมือนกันToday is your birthday แทงให้ก็น่าจะเป็นมีดเดียวกับที่อาร์เกตว่าไม่ให้นะครับก็สุดท้ายเดลิต้าก็เหมือนว่าจะเรียกหาเพื่อนของเขาอย่างแรมซ่าอยู่ดีนะแรมซ่าตอนนี้ก็ไปผจญภัยในดินแดนหรือว่าทวีปอื่นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วพูดถึงในเรื่องของแท็กติกก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแต่ไทม์ไลน์มันก็เรียงค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันนะก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกก็เดี๋ยวใครอยากรู้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันผมขี้เกียจไปเรียบเรียงมาแล้วมันต้องไปหาข้อมูลที่ให้มันแม่นยำมากที่สุดนะครับจะได้นี่มันเซฟทำอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันเซฟในสล็อตไหนเข้าไปอาจจะเป็นเซฟคล้ายๆว่ามันเป็นออปชันป่ะเดี๋ยวเร่งเฟรมเรทนิดนึงมันมีอะไรให้ดูไหมก็ไม่มีอะไรให้ดูนะดูทิวทอเรียลได้ป่ะก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูนะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่านั่นก็คือแฟนตอนแท็กติกตั้งแต่แรกมาจนจบแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครดูมาจนถึงตอนจบตรงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันในเกมอื่นๆบ้างแล้วกันอาจจะลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีแฟนๆของ Final Tactics ทุกคนด้วยนะครับส่วนเรื่องของภารกิจพิเศษอีกน่าจะ15ภารกิจหรือไงเนี่ย15หรือ16นะครับผมจำไม่ได้เป๊ะๆเดี๋ยวจะลงให้อีกทีแล้วกันนะครับลาไปก่อนนะครับ